ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เคียร์ชาแนลนะฮะวันนี้ก็พบกับเกมไททันโซในพาร์ทที่4แล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะอีกกี่พาร์ทจบแต่ผมว่ามันน่าจะใกล้จบแล้วมั้งเพราะดูแล้วแบบฆ่าบอสเร็วมากนะฮะวันนี้ขึ้นหอคอยมาครับแล้วก็มีบอสดักทางเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมยิงแล้วดูดมาเลยอ่ะดูดมาแล้วยังไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่จบเลยนะเอาไม่เฮ้ยมันดีดเราออกมาทำไมเกี่ยวกับอะไรเฮ้ยเดี๋ยวโซโอ้ยโอ้ดูท่าแล้วน่าจะเป็นบอสใหญ่คิดว่าเป็นบอสใหญ่เฮ้ยถ้างั้นแสดงว่าพานี้ก็จะสั้นสินะแป๊บเดียวก็ฆ่าได้ละมั้งนี่หลบอ่ะเฮ้ยอย่ายิงเราต้องจับกระจายดีๆปุ๊บจังหวะยิงให้โดนตัวล่างมันแบบอุ้ยหลบไม่ทันอะไรอุ้ยอะไรอยู่วะจะหลบเก่งเกินเอ้าเฮ้ยมาจากไหนวะกินมันดึงมาจากไหนวะเฮ้ยทำไมมันให้ดึงนิดมาเฮ้ยมาเหือไปแล้วโอ้ต้องแย่งดูธนูอีกผิดหลบถูกเลยเว้ยศึกษาดูรูปแบบการเกมมาก่อนโอ้แรงโง่เข้าไปชนนี่ไม่ให้เว้ยโอ้ยโอ้ห่วงตรงนี้ก็โดนตรงนั้นห่วงตรงนั้นก็โดนตรงนี้โอ้วิ่งไม่ได้ต้องกลิ้งด้วยอ
รำคาญไฟฟ้าจริงๆเลยโดนเฉยอันนี้ไม่ได้เล็งด้วยนะโดนเฉยแล้วเรายิงใครไปอ่ะเธอเป็นใครล่ะจบจริงเหรอเฮ้ยมันจบอย่างนี้จริงเหรอเฮ้ยไม่มั้งเอ้าเขาสึกผมจริงๆนะผมรู้สึกว่าเกมตัวเกมอะมันให้ฟิลอารมณ์คล้ายๆ Shadow of Colossus อะที่มาปล่อยเราตรงนี้ที่ไม่มีอะไรเลยที่ไม่มีอะไรอธิบายแล้วก็ฆ่าบอสไปเรื่อยๆเพื่อจะไปจุดสิ้นสุดแต่นี่ผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรแล้วเราเป็นใครวะ New Game Unlock โอ้มี Hard Mode นะครับก็เป็น Challenge แล้วก็ Iron Mode คือมีชีวิตเดียวห้ามตายเลยเหรอเราก็ห้ามกิ้งนี่อะไรหลังจบมีครับอะไรหรอความจริงคือประตูแห่งแก่นแท้เหรอเฮ้ยร้อนเหรออุ้ยเฮ้ยต้องหลบเป็นจังหวะครับเฮ้ยโอ้ยผิดจังหวะไปหน่อยไม่โดนเอ้าช้าไปเหรอหมุนไปหมุนเด้โอ้ปลาไอ้ยี่ให้ต่อเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยต้องยิงเหรอเฮ้ยมาอะไรจะมาเฮ้ยเอ้ายังไม่โดนเฉยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอย่าเข้ามาโอ้ยเข้ามามีฟ้ามีเราต้องคอยหลบเลเซอร์มันอีกไม่มีเวลายิงเลยอ่ะไปยิงอย่าแล้วมาแล้วมาแล้วจะประตูเห็นกันแท้มาแล้วเราจะสู้ยังไงวะ
อ๋อไม่ได้ยังไงต้องยังไงต้องมีการยิงสวนตอนมันก็มันแบบเนี่ยหนึ่งสองสามตัดสายอยู่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอืมโอ้ยอะไรวะสองหนึ่งโอ้ยชนนั่นไงต้องห้ามชนด้วยนะครับชนแล้วกระเด็นเฮ้ยอีนะอีนะตาแตกเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นได้ประตูแห่งแกนแท้มาแล้วมันสามารถเอาวิญญาณของน้องเราขึ้นมาได้แล้วผิดเรื่องแล้วไม่ใช่มาเหลี่ยมเชียจบแล้วใช่ไหมอันนี้จบจบจริงๆแล้วใช่ไหมเครดิตรอบ2ไม่ทีมากี่คนเองประมาณ10เองมั้งเนี่ยSlate Tech เปิดหมดแปลภาษาเหรอโอเคครับผมจบไปแล้วนะครับกับ Titan Souls ก็ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะครับก็ยังงงๆนิดนึงแต่ว่าตัวเกมสนุกมาก
ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับถ้าใครสนใจเล่นก็ไปซื้อก็ได้ในสตรีมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนถ้าชื่นชอบกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับวู้หู้สนุกจังเลย